Morning Wolfสวัสดีค่ะคุณธีระหยางสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีครับคุณอิสรีเสียงเพราะเสียงหล่อมากเลยครับแล้วก็กระฉับกระเฉงมากสมกับเป็นผู้จัดรายการวิทยุของ Radio Taiwan International นะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องแผ่นดินไหวที่ไต้หวันพร้อมทั้งมีประเด็นอัปเดตโควิดด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะไม่จริงๆในไต้หวันเนี่ยเรื่องแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วนะเพราะว่าตัวเกาะไต้หวันเนี่ยก็ตั้งอยู่บนริมน้ำฝ่ายนะฮะซึ่งก็จะเป็นจุดที่จะมีแผ่นดินไหวเยอะฮะมีรอยแยกของแผ่นดินเป็นรอยต่อของเปลือกโลกนะครับซึ่งแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พอดีว่ามันก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในระดับสุดรุนแรงนะครับอย่างตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยที่17นะฮะช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะฮะ41นาทีเนี่ยก็มีแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ริกเตอร์นะฮะซึ่งก็ทำให้ทางซึ่งเจอจุดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจุดศูนย์กลางมันอยู่ทางจังหวัดไถ่ปงที่อยู่ทางตะวันออกของเกาะไต้หวันนะฮะจะเยื้องไปทางใต้นะฮะเป็นตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็มาทางภาคใต้ก็เลยจะเยอะฮะซึ่งก็ทำให้ที่ไถ่ปงเนี่ยก็มีแรงสั่นสะเทือนนะฮะก็คือที่ตามที่แจ้งออกไปก็คือ 6.4 ใช่ไหมแล้วก็มีระดับ5นะซึ่งจะรู้สึกได้ว่าเป็นมันเขย่าเลยนะฮะก็จะอยู่ที่จังหวัดพะเหลียนซึ่งทางตะวันออกเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงจังหวัดเขาสงที่อยู่ทางภาคใต้นะเมืองเขาสงแล้วก็ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าหลังจากนั้นวันอาทิตย์ครับตอนแรกก็ทุกคนก็เรียกว่าจะหมดแล้วนะที่เหลือเป็น after shock แต่ว่าพอวันอาทิตย์เนี่ยกลายเป็นว่าช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะฮะวันอาทิตย์ที่18เนี่ยช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง19นาทีนะครับก็มี after shock ขนาดใหญ่เหมือนกันฮะความแรงสั่นสะเทือนเนี่ยประมาณ 5.9 นะฮะตามมาตราลิกเตอร์ 5.9 แมกนิจูดหรือเปล่าคะ 5.9 ลิกเตอร์ครับตามมาตราลิกเตอร์ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแผ่นดินไหวหลักอีกอันนึงก็ตามมานะฮะเวลาบ่าย 2:44 นาทีซึ่งแรงสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นกว่าที่เกิดขึ้นที่เราส่งนะฮะในวันก่อนหน้าคืออย่างที่ 6.8 นะฮะโดยมีตั้งอยู่ในตัวเกาะด้วยนะครับอยู่ทางตอนเหนือของเมืองไถ่ตงนะฮะซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าจุดที่มีความเสียหายมากที่สุดที่เห็นกันตามคลิปนะฮะที่ว่ามีตึกถล่มมีสะพานถล่มใช่ไหมฮะเรากลับไปอยู่ที่จังหวัดฟ้าเหลียนนะครับซึ่งจะอยู่ทางตอนเหนือของไถ่ตงแต่ทั้งสองอันเนี่ยอยู่ทางตะวันออกของเกาะไต้หวันนะฮะที่ไต้หวันเป็นต้นแปลกนะครับเพราะว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยจะไม่ค่อยมีตึกสูงเพราะว่าจะมีแผ่นดินไหวบ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็มีไต้ฝุ่นครับที่เมืองฟูเหลียนเนี่ยครับมีโบสถ์ของท่านภิกษุณีที่ท่านโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยครับแล้วตรงนั้นนี่ได้รับความเสียหายกระทบกระเทือนไหมครับตรงนั้นไม่ได้มีความเสียหายไม่มีรายงานความเสียหายออกมานะครับแต่ตัวที่เสียหายเนี่ยก็จะเป็นบ้านอาคารบ้านเรือนนะฮะที่อยู่ในเขตตำบลอี้หลี่นะฮะของเมืองฮวาเหลียนซึ่งภาพที่เห็นที่มีตึกถล่มลงมาแล้วก็พอดีว่าเป็นตึกแถวฮะ3ชั้นแล้วก็ด้านล่างมี7-11นะฮะเป็นห้างสะดวกเลยครับก็พังลงมาเลยนะฮะซึ่งในนั้นก็มีคนติดอยู่4คนแต่ว่าก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะพอช่วยได้ทั้งหมดนะครับโอ้ค่ะก็ไหวแรงเหมือนกันนะ6บ้าง5ขึ้นไป6เกือบ7อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่ง7นี่ก็ระดับสูงสุดแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วจริงๆในไทเปจริงๆไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะฮะยกเว้นไออันใหญ่ๆที่เป็นวันที่วันอาทิตย์นะครับฮะ8เนี่ยฮะอาคารตึก101มีได้รับผลกระทบไหมครับไม่ค่อยครับเพราะว่าไทเปไม่แทบไม่ค่อยเขย่าฮะเพราะอย่างวันที่ 6.8 เนี่ยไทเปก็เพิ่งจะแค่ประมาณระดับ3ระดับ2ระดับ2ระดับ3ซึ่งก็จะแค่รู้สึกว่ามันเขย่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะคือสรุปรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยทำความเสียหายกับบ้านเรือนถนนแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตมีได้รับบาดเจ็บบ้างเล็กใช่ไหมฮะมีผู้เสียชีวิต1รายครับมีผู้เสียชีวิต1ครับผมแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยประมาณ146รายครับโอ้ค่ะเยอะเหมือนกันนะคะคุณธีระคะนอกจากเรื่องแผ่นดินไหวนะคะยังมีสถานการณ์โควิดที่อยากจะมาเล่าให้เราฟังรวมไปถึงประเด็นไหว้พระจันทร์ด้วยเชิญค่ะอ๋อครับผมในส่วนของโควิดเนี่ยจริงๆหลังในช่วงเมื่อวานนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยรายวันของไต้หวันเนี่ยก็
็ลดลงมาแล้วนะครับเหลือประมาณ 28,200 กับอีก10รายนะครับแล้วก็มีจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ย239รายนะมีผู้เสียชีวิต31รายจริงๆในไต้หวันก่อนหน้านี้นะฮะที่พี่มีวันหยุดยาวช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะฮะระหว่างวันที่9ถึงวันที่10ตุลากันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ 2-3 วันก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 40,000 กว่าต่อวันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าแบบนี้เนี่ยฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจริงๆเรื่องของเรื่องก็คือในเรื่องของเทศกาลช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยคนไต้หวันเขาจะนิยมกลับบ้านนะฮะพอกลับบ้านแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแกตเตอริงของบรรดาญาติสนิทมิตรสหายอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้นแล้วก็มีนอกจากรวมกันยังมีแลกอาหารด้วยค่ะว่ารวมตัวกันคุยสนุกสนานเอาอาหารมาแลกกันประมาณนั้นที่ทางไต้หวันนี่แล้วอีกอย่างนึงครับกิจกรรมที่เขานิยมทำในช่วงไหว้พระจันทร์เนี่ยคือว่าการทำบาร์บีคิวฮะอ๋อต้องปิ้งย่างปิ้งย่างก็ต้องพูดคุยใช่ครับแล้วก็กินไปคุยไปปิ้งไปก็ต้องเปิดหน้ากากไม่ใส่หน้ากากก็เลยทำให้การติดเชื้อเนี่ยมันก็เลยมากขึ้นค่ะนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นภาพที่แปลกนะครับเพราะว่าในไต้หวันในช่วงไหว้พระจันทร์เราจะนึกถึงแต่ขนมไหว้พระจันทร์นะครับแต่ว่าในไต้หวันนี้คุณจะเห็นภาพคนทำปิ้งบาร์บีคิวกันเต็มถนนเลยนะครับบางบ้านเพราะว่าที่นี่อยู่กันเป็นตึกๆนะฮะเพราะฉะนั้นบางบ้านเนี่ยเขาก็จะมาปิ้งกันริมถนนหน้าบ้านตัวเองปิ้งปิ้งนี่เขาใช้เตาอะไรคะคุณธีระเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าคะเตาถ่านครับเตาถ่านโอ้โหก่อฟืนมีถ่านกันอย่างจริงจังอันนี้เป็นสไตล์อเมริกันเลยอ่ะใช่ไหมฮะแบบชาโคลกริลใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของที่นี่เนี่ยช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ในการทำบาร์บีคิวเขาก็จะมีการทำโปรโมชั่นขายลดราคากระหน่ำอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รวบรวมถึงพวกของที่ใช้ในช่วงไหว้พระจันทร์ซึ่งจริงๆไอการที่คนมานิยมไหว้พระปิ้งทำบาร์บีคิวกันเนี่ยก็มาจากโฆษณาของพวกนี้แหละของที่เขาทำไหว้พระจันทร์พวกซอสโดยเฉพาะซอสนะฮะที่เขาจะออกโฆษณาเยอะๆนะฮะสมัยก่อนนะฮะสักประมาณปี1980กว่านั่นนะฮะเพราะอะไรนั้นเนี่ยเป็นคนก็เลยฮิตทำบาร์บีคิวกันแล้วแถมช่วงนี้ไหว้พระจันทร์เนี่ยในไต้หวันจะเป็นช่วงนี้อากาศดีฮะก็บาร์บีคิวช่วงบ่ายแล้วก็ตอนค่ำก็ไหว้พระจันทร์จิบน้ำไม่ฮะก็ทำทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งวันกินทั้งวันทั้งคืนอันนี้เป็นคนไปห้าที่ไปปิ้งห้าที่แล้วเหรอโอ้โหเข้าสังคมอย่างแท้จริงไปปิ้งห้าที่นะคะเอ๊ะแล้วพอสถานการณ์โควิดมันแพร่ระบาดขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกของคนในไต้หวันล่ะคะเขาตระหนกตกใจหรือกังวลมากน้อยขนาดไหนหรือว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยมันก็สบายๆไม่ได้กังวลอะไรมากถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะเซิร์ชมันจะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก็จริงๆคือมันเลยช่วงกังวลไปแล้วครับตอนนี้คืออยู่กับโควิดแล้วเป็นนิวนอร์มอลไปแล้วเป็นนิวนอร์มอลไปแล้วการฉีดวัคซีนนี้ก็ครบหมดแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่เลยครับตอนนี้ครอบคลุมแบบ3โดสเกือบหมดแล้วครับประมาณ 80% นะแล้วคนยังใส่หน้ากากกันไหมครับหรือว่าชิวๆไม่ใส่แล้วใส่ครับก็ยังใส่แต่ก็ยังติดแต่คนก็ไม่กลัวแล้วใช่ไหมฮะก็เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีอาการน้อยมากหรือถ้าไม่มีอาการค่ะก็จะคล้ายๆกันกับหลายๆประเทศนะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จะกังวลเป็นเรื่องของการกลับมาจากต่างประเทศเรายังต้องกักตัวมากกว่าครับตอนนี้ในไต้หวันเนี่ยก็ยังเป็น3บวก4เวลากลับจากต่างประเทศก็เป็น7คือกักตัวก่อนเดินทางแต่ว่าไต้หวันเหรอฮะ7 3เพราะว่าวันแรกเนี่ยนับ0อ๋อก็เป็น8คืนทั้งหมด8คืนยังไงบ้างครับ3บวก4เนี่ยครับคือ3 4คืน3คืนจริงๆก็คือ4คืนแรกครับตั้งแต่วันที่คืนที่0ถึงคืนที่3คืนที่4เนี่ยก็จะต้องอยู่ในโรงแรมกักตัวฮะห้ามออกจากห้องเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณกลับบ้านได้แต่ว่าบ้านคุณจะต้องมีห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวต้องแยกมีการแยกที่ชัดเจนจากคนอื่นโอ้ค่ะเขาก็เข้มเหมือนกันเนาะเรื่องของการเดินทางกลับจากต่างประเทศนะคะคุณธีระคะเนื่องจากขนมไต้หวันอาหารเนี่ยโอ้โหขึ้นชื่ออร่อยแค่คิดดิฉันก็หิวแล้วนะทั้งขบเคี้ยวทั้งแบบอาหารที่แบบกินเหม็นชานมไข่มุกซุปมาล่าชาบูผมนึกถึงอะไรรู้ไหมแซลมอนหยอง
ซลมอนหยองเหรอคะโอ้ดิฉันไม่เคยเจอดิฉันเน้นนวลพายเผือกพายสับปะรดนะคะคุณธีระเล่าให้ฟังถึงขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่นิดหนึ่งได้ไหมคะมีความพิเศษยังไงหรืออะไรที่เขานิยมกันขายดีอ๋อจริงๆขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นของที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมคะแต่คุณเชื่อไหมครับว่าที่นี่มีขนมไหว้พระจันทร์รสไทยนะฮะยังไงประเทศไทยไม่มีขายเช่นขนมไหว้พระจันทร์รสทุนไทยรสเนี่ยครับกะเพราหมูอุ้ยนี่ล้ำมากไต้หวันเขานิยมอาหารไทยมากครับเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่คนไต้หวันนิยมมองเวลาไปต่างประเทศค่ะที่นี่เนี่ยมันก็เลยมีร้านอาหารไทยเยอะฮะคือเราแบบคล้ายๆกันด้วยรสนิยมการกินนะคะแถมค่าเงินก็ใกล้เคียงกันอีกคือรสกะเพราเหรอคะแล้วเบสของไส้มันเป็นยังไงทำมาจากอะไรคะยังปกติก็จะเป็นถั่วบ้างเป็นลูกบัวทุเรียนงูยิงถั่วสารพัดชนิดอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เบสของตัวไส้มันทำจากอะไรเป็นถั่วครับเป็นถั่วเป็นถั่วแต่ว่าเป็นรสกะเพราแล้วโฆษณาว่ามีเนื้อหมูอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมก็ไปลองมาทานมาแล้วนะฮะแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงคะก็รสกะเพราฮะแต่จริงนะครับยังไม่เคยคิดว่าจะมีขนมไหว้พระจันทร์รสกะเพราตัวนี้เป็นนวัตกรรมนอกจากกะเพรามีรสอะไรแปลกๆอีกคะก็จะมีรสพะโล้อย่างเงี้ยฮะอุ้ยรสพะโล้ด้วยใช่ครับไต้หวันจะมีอาหารเหมือนกับอาหารประจำถิ่นที่เขาเรียกกันว่าข้าวราดหน้าพะโล้ฮะแล้วทีนี้พอมันนิยมใช่ไหมฮะทางพวกบริษัทที่ทำขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาก็อัดแอปฮะเอามาประยุกต์ทำเป็นไหว้ขนมไหว้พระจันทร์ขึ้นมาแต่ไต้หวันนี่เขาเรื่องอาหารการกินนี้รู้สึกว่าจะทำชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะมีชานมไข่มุกนี่ก็ดังไปทั่วโลกแล้วเขาพวกนั้นเขาอัดแอปเก่งมากเจ้าแห่งอาหารน่ะคือพูดถึงไต้หวันดิฉันนี่ลอยมาเลยค่ะพายเผือกไข่เค็มพายสับปะรดโบบะทีนุ่นสารพัดเต้าหู้ทอดชาบูโอ้ยนะคะที่นี่มีอาหารแปลกๆแบบรสไทยที่เราไม่เคยเจอนะฮะอย่างเช่นข้าวปั้นรสกะเพรารสต้มยำข้าวปั้นกันรสแกงเขียวหวานข้าวปั้นญี่ปุ่นเพราะว่าบางส่วนเขาได้รับอิทธิพลจากอาหารญี่ปุ่นมาคือเหมือนกันเลยอะค่ะคือเป็นวัฒนธรรมกินสไตล์ญี่ปุ่นที่ไต้หวันเขาก็รับมาเหมือนกันแต่ที่ญี่ปุ่นไม่มีแน่นอนข้าวปั้นรสกะเพราเนี่ยเขามีราเมงข้าวซอยนะคะอ๋อข้าวปั้นกะเพราก็มีโอ้มีแบบหลายอย่างที่รับไปโอ้คือจะมีวางขายบนเชลของร้านสะดวกซื้อแทบจะทุกแบรนด์ในไต้หวันเลยฮะเพราะว่ากะเพราเนี่ยเป็นเมนูยอดฮิตของคนไต้หวันเวลาเข้าร้านอาหารไทยนะฮะกะเพราหมูกะเพราหมูต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานเนี่ยฮะสามอันนี้ถ้าเวลามีอย่างเช่นทำมาม่าเนี่ยก็จะมีรสกะเพราด้วยนะฮะเป็นมาม่าแล้วนี่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนคุณผู้ฟังบอกว่าอยากไปเลยอ่ะทีมงานเราบอกหิวเลยนะคะฟังแล้วเอ๊ะเมื่อไหร่จะเปิดประท้วงครอบรับนักท่องเที่ยวนะมีความหวังจะได้ไปเที่ยวไต้หวันเมื่อไหร่คะเนี่ยคุณธีระพอมีข้อมูลไหมคะคือณตอนนี้เขาเปิดเรื่องวีซ่าให้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยนะฮะว่าได้รับการเปิดวีซ่าเดินทางเข้ามาได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ต้องกักตัวฮะกักอยู่กักเท่าไหร่คะกักเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผู้ที่เดินทางเข้าต่างประเทศเท่านั้นครับต้องกักตัวหมดก็เป็นแปลแต่ถ้าไม่ว่าอย่างเรามาจากเมืองไทยเนี่ยอยู่ไต้หวันอาจจะไม่มีบ้านให้อยู่ใช่ไหมก็เลยจะต้องอยู่โรงแรม8คืนเลยซึ่งมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับบัดเจ็ตในการไปเที่ยวนะ8คืนอยู่โรงแรมไม่ได้ไปไหนเลยซึ่งไต้หวันจริงๆก็ไม่ไกลกับไทยมากแล้ว8คืนนี่มันเกินระยะที่เราจะไปเที่ยวไต้หวันกันอีกนะคะก็คงต้องอีกสักระยะนึงครับก่อนหน้านี้เคยมีข่าวออกมาว่าคือก็เมาท์มอยกันในหมู่ชาวเน็ตนะครับว่าตุลานี้น่าจะเปิดหรืออะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆก็คือเขาก็คุยกันมานานแล้วว่ากันยาน่าจะเปิดก็ไม่เปิดค่ะเช้านี้ขอบพระคุณคุณธีระอย่างผู้จัดรายการ Radio Taiwan International นะคะเราได้ข้อมูลอินไซต์ที่เป็นประโยชน์มากมายเลยค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณธีระผู้ผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ